ละครสั้นเรื่องไปกินข้าวที่ร้านอาหารแต่ดันลืมเป่าตังไปรับชมกันเลยเย้นี่พี่อะไรหรอหิวไหมอ่ะหนูหิวมากๆเลยพี่ก็หิวเหมือนกันถ้างั้นหนูมีโลเคชั่นใหม่ๆร้านเปิดใหม่แบบหรูหราแล้วแบบสีสันเยอะมากเลยนะพี่จริงเหรอใช่เดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวพี่ไปร้านซูชิก่อนนะเพราะว่าเราอะลืมรถอยู่ที่นั่นรถมอไซค์ของเรานะถึงแล้วมาครั้งนี้พี่ขับเองบอกโลเคชั่นดิว่าอยู่ไหนพี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงไปก่อนตรงไปหลีกคนด้วยนะพี่ขวาถึงแล้วนี่หรอใช่ว้าวโอเคเดี๋ยวหาที่จอดรถแป๊บนึงนะหาดีๆหน่อยนะพี่ตรงนี้ไม่ซอกซอกเนี่ยมั่วแล้วพี่ตรงนี้แล้วกันเออมาว้าวสีสันจริงอุ้ยมีรูปแฮมเบอร์เกอร์ด้วยจริงพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากินกี่ท่านคะ2ท่านครับโอเคค่ะเดี๋ยวไปรับออเดอร์ที่โต๊ะนะคะโต๊ะ27นะคะครับนี่โต๊ะไหนเนี่ย21 22 23 24เฮ้ยไม่ใช่ต้องนับจากตรงนี้ป่ะ1 2 3มันมีป้ายอยู่พี่ไม่เห็นเนาะลืม1 2 3 4อ๋อเรานั่งโต๊ะนู้นเหรอพี่นับผิดแล้วโอ้นี่26แล้วก็27อยู่นี่นี่อย่างนี้ไม่ต้องมานั่งใกล้กันโอเคพี่รอเขานะมากัน2คนเหรอเนี่ยเด็กนี่รับเมนูอะไรบ้างคะเดี๋ยวจะจดออเดอร์ในกระดาษค่ะขอเอาเป็นแฮมเบอร์เกอร์1แล้วก็ฮอทดอก2นะคะค่ะแล้วก็เอาเป็นเฟรนช์ฟราย3ค่ะค่ะแล้วก็เอาเป็นร้านอะไรคะเนี่ยร้านอาหารตามสั่งทุกอย่างเลยจ้ะถ้างั้นขอเป็นไก่ทอด2ชิ้นจ้าโอเคค่ะหมดนี่นะคะใช่ค่ะโอเคค่ะมาละจ้าอ่ะนี่โอ้สั่งเยอะนะเด็กนี่ฉันไม่รู้ว่าเขาจะมีตังค์หรือเปล่าไม่รู้อ่ะทำไมถึงร้านมีแค่นี้หรอเพราะว่าแบบโรงเรียนเราอะปิดเทอมไงเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนคริสต์และศาสนาเลยมันก็เลยปิดเร็วกว่าเพื่อนๆไงดูสิฉันปิดแล้วดีใจชะมัดเลยใช่พี่ดูสิคนไม่มาสักคนหนึ่งเลยใช่โมเดลร้อนไหมตรงเนี้ยร้อนสิพี่มากๆอ่ะช่วงนี้อากาศร้อนอยู่เปลี่ยนที่นั่งได้นะคะโอ้งั้นเปลี่ยนที่นั่งท่านอยากนั่งโต๊ะไหนนั่งได้เลยค่ะเอาติดแอร์บ้างสิโอ้ยเหนื่อยร้อนตับแตกโอ้ยตรงนี้ก็หนาวเกินโอ้ยหนาวแข็งไปหมดแล้วเนี่ย
โอ้ยนอกร้านได้นะคะลมกำลังเย็นเลยเออนอกร้านไหมนี่โอเคอืมอร่อยอ่ะอืมอร่อยมากเลยนะพี่ว่าไหมแบบโคตรอร่อยเลยโอเคค่ะเด็กคนนี้สองคนนี้สั่งกันเยอะชะมัดเลยไปเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วจ้าต่อไปเมนูแฮมเบอร์เกอร์เร็วๆหน่อยนะจ๊ะโอเคได้แฮมเบอร์เกอร์มาแล้วเด็กคนนี้นี่ถ้าไม่มีเงินจ่ายนะเดี๋ยวจะโดนเลยต่อไปค่ะดูพี่ยังกินไม่จบอีกเหรอเนี่ยฉันอยากกินอย่างเงี้ยมันอร่อยพี่คือแบบกินไก่ไปด้วยแล้วกินแฮมเบอร์เกอร์ไปด้วยพี่บ้าปะเนี่ยไม่ได้บ้าสักหน่อยมันกินพร้อมกันเธอลองกินพร้อมกันสิมันเข้ากันอย่างลงตัวเลยต่อไปเฟรนฟรายอีกแล้วเนี่ยโอเคโอเคเว้ยฉันเดินผิดทางตลอดเลยต่อไปเฟรนฟรายจ้าโอ้เฟรนฟรายที่ร้านหมดเลยฮะหมดจะทำยังไงล่ะบอกน้องเขาไปว่าหมดโอเคโอเค โทษนะคะทางเฟรนฟรายร้านเราอ่ะหมดค่ะขออภัยจริงๆนะคะไม่เป็นไรค่ะเก็บเงินเลยก็ได้ค่ะโอเคนะคะเก็บเงินแค่สองอย่างนะคะโอเคค่ะไก่ทอดแพ็คหนึ่ง200 บาทแฮมเบอร์เกอร์2 ชิ้นชิ้นละ50 บาท100 บาทรวมกันเป็น300 บาทค่ะโอ้พี่รออยู่นี่ก่อนนะหนูไปเข้าห้องน้ำแป๊บฮะอะไรอ่ะหนูปวดฉี่ไงพี่เฮ้ยโมเดลเธอนี่ใส่เสียมากเลยนะเข้าห้องน้ำดีฝ่าอี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 แล้วจะให้ฉันจ่ายทำไมผมไปห้องน้ำด้วยครับพี่เอาอะไรของเธอเนี่ยเด็กเน่เดี๋ยวเธอไอโมเดลทำไมเธอทำอย่างนี้สั่งซะเยอะเลยนะเนี่ยองค์ก็หนูไม่รู้นี่โมเดลเดี๋ยวฉันจะฟ้องแม่ฉันไม่เกี่ยวด้วยเอาพี่อะเดี๋ยวเราติดคุกขึ้นมาจะทำยังไงอะโมเดลถ้าติดคุกพี่ก็ติดคนเดียวใครสั่งเยอะกว่าติดคุกเธอสั่งเยอะกว่าเธอติดคุกฉันไปแล้วเดี๋ยวให้เด็กผู้หญิงเขาจ่ายตังค์นะครับโอเคค่ะเฮ้ยพี่อะทำตัวอย่างนี้เอาก็เธอทำกับฉันก่อนนี่นะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันขับหนีแล้วบ๊ายบายพี่นิสัยเสียใครกันแน่ที่นิสัยเสียฮะเธอหรือเปล่าที่นิสัยเสียฮะมั่ว อย่าทำเป็นมั่วอย่างเงี้ยหยุดเลยจ้าพี่ไม่ชอบเฮ้ยพี่หนูจ่ายทำไมไหวอี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 อูอูพังว่าไม่ดีวะเนี่ยโอ้เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้วาวาด้วยนะคะขอบคุณค่ะบายบายนะโอเคเราต้องไปอีกทางหนึ่งเพราะตึกมันบังค่ะโอ้ยดีนะรอดพ้นกับไอ้คนบ้ามาได้นะไม่มีเป๋าตังค์แล้วก็โอ๊ย